สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นแบบนี้ไม่ตรงปกตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่สื่อทั่วโลกทั้งสื่อบันเทิงและสื่อแฟชั่นต่างพากันจับตามองก็เห็นจะหนีไม่พ้นประเด็นการต่อสัญญาของสมาชิกทั้ง4คนของวง Blackpink กับค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ที่แม้ว่าแหล่งข่าวมากมายจะยืนยันว่าตอนนี้ทางต้นสังกัดดำเนินการเจรจาอย่างสุดความสามารถที่สุดแต่ทว่าหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวลือแพร่สะพัดในหลายกระแสจนทำเอาเหล่าบลิงค์ทั่วโลกนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวกระนั้นนอกจากข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ4สาววง Blackpink ที่อาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกระดานหุ้น YG Entertainment แล้วนั้นสำนักข่าวชื่อดังของเกาหลีใต้ยังได้ขุดคุยข้อมูลและเปิดเผยเรื่องเหนือความคาดหมายเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกวง Blackpink ออกมาเมื่อไม่นานนี้ด้วยว่าลิซ่า Blackpink คือสมาชิกที่ได้รายได้น้อยที่สุดตลอด7ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระแสนิยมมากที่สุดก็ตามสร้างข้อถกเถียงให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทันทีหลังจากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปลิซ่าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตที่ประเทศเวียดนามโดยเธอได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาเวียดนามแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอบคุณเวียดนามหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนคลับมากมายแอบสังเกตเห็นใบหน้าของลิซ่าที่สมคำร่ำลือในเรื่องของความเล็กไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายมุมไหนก็เอาอยู่จริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Online ขอบคุณครับ